รุปข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้มาพบกับนุกนิกนะคะจะมาเล่าข่าวเทคโนโลยีให้ฟังหยิบมาให้ฟังหลายข่าวเลยนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยข่าวแรกมาเริ่มกันที่ iPhone นะคะเป็นข่าวลือของ iPhone 17ลือว่าจะใช้กล้องหน้าความละเอียด24ล้านพิกเซลซึ่งจะเป็น iPhone รุ่นแรกเลยที่มีกล้องความละเอียดนี้ที่กล้องหน้าค่ะหมิงชิกัวเผยว่า iPhone 17จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด24ล้านพิกเซลเป็นครั้งแรกของ iPhone ส่วน iPhone 16ของปี2024นี้ก็ยังเป็นกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมค่ะiPhone 14แล้วก็ iPhone 15นะตอนนี้ยังใช้กล้องที่มีความละเอียด12ล้านพิกเซลที่มีชิ้นเลนส์แบบพลาสติก5ชิ้นเหมือนเดิมนะส่วน16ก็คิดว่าสเปคก็จะไม่ห่างกันมากนะคะแต่ iPhone 17ของปี2025อาจจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่มีกล้องหน้าความละเอียด24ล้านพิกเซลอัปเกรดไปใช้ชิ้นเลนส์แบบ6ชิ้นช่วยให้กล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าคมชัดมากขึ้นและแน่นอนว่าสายเซลฟี่กล้องหน้านะคะอันเนี้ยอาจจะต้องระวังให้ดีๆสาวๆนะคะอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้ชิ้นเลนส์6ชิ้นที่ว่านี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการถ่ายภาพก็ยังจะทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยดีขึ้นด้วย Apple เริ่มจ่ายค่าปรับคดีลดประสิทธิภาพ iPhone หรือว่าแบตเตอรี่เกรดให้กับผู้เสียหายในสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากที่ศาลตัดสินในปี2020ว่า Apple ถูกตัดสินให้จ่ายค่าปรับประมาณ500ล้านดอลลาร์แพ้คดีแอบลดประสิทธิภาพเครื่อง iPhone โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบซึ่งก็คือคดีที่เรียกว่าแบตเตอรี่เกรดนั่นเองโดยในตอนนี้มีรายงานว่า Apple เริ่มจ่ายค่าปรับให้กับผู้เสียหายที่เข้าเกณฑ์แล้วค่ะรายงานบอกว่า Apple เริ่มจ่ายค่าปรับให้กับผู้เสียหายในสหรัฐตามคำสั่งศาลโดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2024เป็นต้นไปจ่ายค่าปรับอยู่ที่ประมาณคนละ 92.17 ดอลลาร์หรือประมาณ 3,200 บาทค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนนะคะจะย้อนความให้นิดนึงในปี2017 Apple นะคะโดนฟ้องเรื่องการลดประสิทธิภาพ iPhone รุ่นเก่าหรือว่ารุ่นที่แบตเสื่อมบางรุ่นเพื่อไม่ให้เจอปัญหาเครื่องดับเองนะคะแต่ก็เป็นการไปลดประสิทธิภาพให้ iPhone ช้าลงอันนี้ผู้ใช้หลายคนเขาก็ทราบก็เลยไปรุมฟ้องกันนะคะแล้วก็ศาลก็ตัดสินออกมาเป็นตามนั้นค่ะสำหรับการจ่ายค่าเสียหายในครั้งนี้ Apple จะต้องจ่ายให้ผู้ใช้ในสหรัฐที่ใช้งาน iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE ที่ใช้งาน iOS 10.2.1 แล้วก็รวมถึง iPhone 7, iPhone 7 Plus ที่ใช้ iOS 11.2 ก่อนวันที่21ธันวาคมปี2017ค่ะต่อเนื่องจากข่าวเมื่อกี้เลยมีข่าวมาว่า Apple อาจจะต้องจ่ายค่าปรับในคดีเดียวกันให้กับผู้ใช้ในแคนาดาด้วยค่ะรายงานเผยว่า Apple ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหายราวๆ 14.4 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ใช้งาน iPhone รุ่นที่เข้าขายในแคนาดานะคะสำหรับคดีแบตเตอรี่เกรดซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในแคนาดาด้วยหรือไม่นะคะจะต้องรอทางศาลเขาตัดสินข้อตกลงดังกล่าวในวันที่29มกราคมปี2024ที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับในประเทศแคนาดานะคะถ้าเกิดว่าศาลตัดสินให้ Apple ต้องจ่ายเงินจริง Apple จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ใช้แคนาดาคนละประมาณ150ดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 4,000 บาทไทยค่ะเรายังอยู่ที่เรื่องของ iPhone เหมือนเดิมนะคะข่าวนี้เป็นเกี่ยวกับ iPhone 15 Pro ค่ะมีผู้ใช้ไปพบว่าเจอขอบกระจกหลังมีคราบกาวผุดออกมาจาก iPhone 15 Pro มีผู้ใช้ iPhone ใน Redditโพสต์ภาพ iPhone 15 Pro ที่ขอบของฝากระจกหลังเครื่องเนี่ยมีคราบกาวติดอยู่นะคะผุดมาหลายจุดเลยซึ่งน่าจะเป็นปัญหามาจากการผลิตที่ไม่ดีจากโรงงานค่ะ Apple Insider เผยว่าถ้าเกิดว่า iPhone ของใครที่มีปัญหาในลักษณะนี้มีคราบกาวผุดขึ้นมาที่หลังเครื่องให้รีบนำเครื่องเข้าไปติดต่อศูนย์บริการของ Apple ให้เร็วที่สุดแล้วในกรณีนี้นะคะ Apple อาจจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ค่ะมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าคราบกาวที่ปรากฏขึ้นมาที่หลังเครื่องของ iPhone 15 Pro นะคะอาจจะเป็นชิ้นส่วนยางเพื่อใช้เป็นซีลกันน้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นคราบกาวมันผุดออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกับการสัมผัสน้ำให้ดีค่ะอีกข่าวสำหรับ iPhone ที่น่าฮือฮานะคะมีข่าวมาว่ามี iPhone เครื่องนึงตกจากเครื่องบินความสูง 1,600 ฟุตแล้วก็รอดด้วยเพราะว่าใช้งานได้ปกติเลยมีชาวแวนคูเวอร์จากรัฐวอชิงตันนะคะได้โพสต์ภาพ iPhone เครื่องนึงบนแพลตฟอร์ม X นะคะบอกว่า iPhone เนี่ย
ตกอยู่บนข้างถนนพร้อมกับระบุว่า iPhone เครื่องดังกล่าวตกมาจากเครื่องบินของสายการบิน Alaska Airlines ตัว iPhone เครื่องนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้เสียหายเลยแล้วก็หน้าจอแสดงผลปกติด้วยแต่ณตอนที่เจอนะคะพบว่า iPhone เครื่องนี้ใส่เคสอยู่ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า iPhone เครื่องนี้ตกออกมาจากเครื่องบินได้ยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องบินของ Alaska Airlines เที่ยวบินที่1282เนี่ยพบว่ามีเหตุการณ์ที่ชิ้นส่วนประตูหลุดออกกลางอากาศที่ความสูง 16,000 ฟุตนะคะทำให้เกิดความกดดันทางอากาศดูดสิ่งต่างๆออกจากประตูไปและหนึ่งในนั้นก็คือ iPhone เครื่องนี้นั่นเองค่ะเสริมให้อีกนิดนึงนะคะตอนที่คนไปเจอ iPhone เครื่องเนี้ยมันอยู่ในพุ่มไม้ที่มีพื้นอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ตัวเครื่องใส่เคสด้วยแต่หลายคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเคสของอะไรอันนี้ในข่าวไม่ได้บอกไว้นะคะอาจจะต้องไปหาคำตอบกันเอาเอง Apple Vision Pro จะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าก่อนในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งจะเป็นวันที่19มกราคมปี2024เป็นวันสั่งซื้อล่วงหน้าส่วนวันวางขายหน้าร้านจะอยู่ที่วันที่2กุมภาพันธ์ปี2024ค่ะโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ $3,499 ดอลลาร์มีรายงานสเปคของ Apple Vision Pro ออกมาด้วยนะคะเพิ่มเติมจาก Xcode 15.2 ว่าจะมาพร้อมกับ RAM 16 GB แล้วก็มีความจุสูงสุดอยู่ที่1 TB ข้อมูลใน Xcode นะคะชี้ว่า Apple Vision Pro จะมาพร้อมกับ RAM 16 GB โดยข้อสรุปสเปคระบุว่าตัวเครื่องมาพร้อมกับชิป M2 ที่ใช้จัดการกับประสิทธิภาพเป็นหลักคู่กับชิป R1 ที่ใช้ควบคุมภาพวิดีโอจากกล้อง12ตัวไมโครโฟนอีก6ตัวกล่าวก็คือชิปแต่ละตัวแยกการทำงานของหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะVision Pro ที่ขายในสหรัฐอเมริกาที่ราคา $3,499 ดอลลาร์จะมาพร้อมกับความจุเริ่มต้นอยู่ที่256 GB ซึ่งก็หมายความว่าลูกค้าสามารถปรับแต่งเลือกรุ่นความจุที่สูงกว่านี้ได้นะคะสำหรับในประเทศไทยคนที่รอแว่น Apple Vision Pro อยู่ว่าจะวางขายเมื่อไหร่นะคะอันนี้เราก็ยังไม่ทราบข้อมูลเช่นกันถ้ามีอัปเดตจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังภายหลังค่ะมาดูข่าวเกี่ยวกับ iPad กันบ้างนะคะสำหรับ iPad Pro มีข่าวลือมาว่า iPad Pro ของปี2024นี้จะใช้จอ OLED ที่อาจทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 52,000 บาทค่ะมีนักปล่อยข่าวลือท่านหนึ่งโพสต์ในแพลตฟอร์ม Naver จากเกาหลีใต้นะคะเขาโพสต์ว่า iPad Pro หน้าจอ OLED ของปี2024อาจจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 52,000 บาทนะคะแล้วก็อาจจะมีรุ่นที่มีราคา 1,800 ดอลลาร์ด้วยอยู่ที่ประมาณ 63,000 บาทและราคา 2,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 70,000 บาทซึ่งราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอและความจุของ iPad ค่ะรายงานของคุณพี่ท่านนี้นะคะไปสอดคล้องกับข่าวจาก The Elec พอดีที่เผยมาก่อนหน้านี้ว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับราคาที่แพงที่สุดที่ลือกันมาว่าจะมีราคา 2,000 ดอลลาร์นั้นนะคะก็อาจจะเป็นราคาของ iPad Pro จอ OLED รุ่นที่เป็นขนาดหน้าจอ13นิ้วในรุ่นความจุสูงสุดนะคะแต่ถ้าเทียบกับ iPad Pro 12.9 นิ้วชิป M2 ความจุ2 เทราไบต์ที่วางขายณตอนนี้ตัวล่าสุดมีราคาขายอยู่ที่ 2,100 ดอลลาร์ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นตามข่าวลือนะคะ iPad Pro รุ่นใหม่ที่เป็นสเปคสูงสุดเนี่ยก็อาจจะถูกกว่าราคาของ iPad Pro ที่วางขายณปัจจุบันค่ะส่วนราคาโดยรวมจะแพงขึ้นประมาณไหนนะคะอันนี้เขาคาดการณ์มาให้แล้วว่า iPad Pro 11นิ้วเนี่ยอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิม 80% ส่วนรุ่น13นิ้วนะคะอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นจากรุ่น 12.9 นิ้วราวๆ 60% ค่ะซึ่งเหตุผลที่มีราคาแพงขึ้นก็เพราะว่าเปลี่ยนหน้าจอไปใช้ OLED นั่นเองสำหรับคนที่สงสัยมาว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะคะก็มีข่าวลือก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะมีการเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ในเดือนมีนาคมของปี2024นี้ค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าจะมีการเปิดตัวจริงหรือเปล่าและนี่ก็เป็นข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจทั้งหมดที่นุ้นี้ได้รวบรวมมาให้ฟังในคลิปนี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะจะพบกับน้องพลอยเหมือนเดิมน้องพลอยจะหยิบข่าวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ของเราด้วยนะคะนุ้นี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ